ครับวันนี้ก็อยู่กับผมเวทเบอร์โร่กับมินิเกมเซเลเบชั่นพาร์ท2กันนะครับพายเรือกดซ้ายคือไปซ้ายกดขวาคือไปขวาอย่าสับสนกับท่าทางตัวละครของเรานะครับตอนพายให้เรากดซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆนะครับให้ทั้งสองคนพายไปในด้านเดียวกันเมื่อเราต้องการหลบน้ำวนหรือว่าหมุนเรือนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าในคลิปที่แล้วเนี่ยผมสับสนกับเรื่องของการกลิ้งบอลหิมะไปหน่อยวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับโดยเมื่อเราเข้าเกมมาให้เราเช็คก่อนเลยว่าใครเป็นคนควบคุมทิศทางซ้ายขวาโดยปุ่มในเกมนี้จะทำหน้าที่ปั้นบอลหิมะเท่านั้นนะครับเกมส่งของขวัญจะมีบั๊กบน PC นะครับคือไม่สามารถที่จะกดปุ่มคอนโทรลซ้ายขวาได้เมื่อแถบบาลานซ์ขึ้นมาให้เรากดปุ่มซ้ายขวาพร้อมกันก่อนหลังจากนั้นให้เราปล่อยปุ่มด้านที่ผิดออกกดค้างไว้แค่ปุ่มด้านที่ถูกด้านเดียวนะครับที่สำคัญต้องกดไว้หน่อยนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทันเอา